ต้อยสนธิญาณปิดดิวเซ้งนิวทีวี8ปี800ล้านน้องธนาธรติดสินบนหวังฮุบที่ดินเจ้าหลักฐานชัดแต่ลอยนวลอัยการสูงสุดวงศ์สกุลต้องชี้แจงทำไมไม่ฟ้องสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุธที่9ธันวาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับต้องยินดีกับลุงๆของหลายๆคนด้วยนะครับตอนนี้ช่อง I.O. ใหม่ก็ได้มีการสถาปนาแล้วนะครับก็คือช่อง NewTV 18ซึ่งต้อยสนธิญาณก็เข้าไปปิดดิวเซ้งไป8ปี800ล้านเป็นที่เรียบร้อยครับความเคลื่อนไหวเพื่อหาทางออกสื่ออีกครั้งหลังจากที่ยกขบวนออกจากเนชั่นทีวีของกลุ่มต้อยสนธิญาณชิรุทะเนธรรมและชาวคณะอาทิเจ๊ปองอัญชลีไพริลักษณ์สันติสุขมโรงศรีกนกรัตน์วงศ์สกุลธีระธัญไพบูลย์วรเทพสุวัฒนพิมพ์สถาพรเกื้อสกุลและอุบลรัตน์เถาน้อยแม้จะยังไม่แถลงหรือยอมรับอย่างเป็นทางการแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นช่อง NewTV 18ของประภาเหตกูลศรีนวลนัทหรือคุณแดงค่อนข้างแน่แล้วแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าเมื่อมีข่าววงในเล็ดลอดออกมาจากบริษัท DN Broadcast จำกัดผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ NewTV 18บอกกับสื่อออนไลน์ว่าคุณแดงได้เจรจาที่จะขายสัมปทานช่อง NewTV 18ที่เหลืออายุสัมปทานอีกประมาณ8ปีให้กับกลุ่มของต้อยสนธิญาณเรียบร้อยแล้วมีการพูดคุยกันถึง5รอบในช่วงเวลา3สัปดาห์โดยเจ้าสัวชาติสิริโสพลพานิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของ NewTV ทำหน้าที่เป็นคนกลางว่ากันว่าชาติสิริเชิญประภามาหารือโดยตรงกับสนธิญาณและก็ในที่สุดก็ตกลงราคาค่าเซ้งกันได้อยู่ที่800ล้านซึ่งกลุ่มสนธิญาณโชว์ว่ามีสปอนเซอร์เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงไม่กลัวผลกระทบทางการเมือง 6-7 แห่งหิดใจปั้มกล้าเซ็นใบสั่งซื้อโฆษณาระยะยาวเพื่อการันตีให้ธนาคารกรุงเทพเจ้าหนี้มั่นใจว่าช่องจะมีรายได้จากโฆษณาจ่ายหนี้ได้แน่นอนข่าวว่าสนธิญาณจะเปิดแถลงข่าวเป็นทางการในวันที่16ธันวาคมนี้เวลาบ่าย3โมงที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลแล้วก็จะมีการเริ่มออนแอร์อย่างเป็นทางการในวันที่21ธันวาคมเวลาบ่าย3โมงโดย2ชั่วโมงแรกจะเป็นรายการพิเศษจากนั้นหลัง5โมงเป็นต้นไปก็จะเข้าสู่ผังรายการระหว่างนี้อยู่ในขั้นตอนการโอนที่ดินโอนตึกโอนเครื่องมือเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ขณะที่ Facebook ของเจ๊ปองอัญชลีไพริลักษณ์ก็โพสต์ภาพหมู่โปรโมทพร้อมระบุว่าสิ้นสุดการรอคอยอีกไม่นานพวกเราจะกลับมาหน้าจอทีวีในมือถือบน Facebook Live ใน YouTube ไม่ต้องเดาว่าเราจะไปที่ไหนอย่าร้อนรนว่าเราจะเปิดตัววันใดหรือส่องว่าใครทำอะไรบ้างเพราะจุดหมายที่เราหลอมรวมกันก็คือทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดีต่อประเทศชาติเราไม่เถียงเราทำเราไม่นำพากับคำนินทาเราเดินหน้าต่อไปอีกไม่กี่วันพบกันวันแถลงข่าวตอบหมดเปลือกหากเป็นไปตามข่าวก็น่าสนใจว่าดีลนี้ในแง่กลุ่มต้อยสนธิญาณก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยอย่างที่เจ๊ปองว่าเหล่าพิธีกรผู้ประกาศข่าวที่มีภาพลักษณ์ของสื่อสนับสนุนเชียร์ลุงที่อุตส่าห์ตีจากเนชั่นทีวีของฉายบุญนาคก็ได้มีที่ทางออกมาวาดลวดลายกันเหมือนเดิมส่วนต้อยสนธิญาณงานนี้จะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของช่องของตัวเองแบบเต็มตัวรับรู้รสชาติการบริหารจัดการด้วยตัวเองแบบเต็มๆหลังจากเป็นมือปืนรับจ้างเข้าร่วมกับฉายหรือคนนั้นคนนี้แอบอิงคนอื่นมาตลอดจะรอดหรือรุ่งริ่งก็คงจะได้เห็นกันขณะที่ฝั่งของคุณแดงก็อาจจะพูดได้ว่ายกภูเขาออกจากอกเพราะต้องไม่ลืมว่าตั้งแต่ได้ไลเซนส์ทีวีดิจิทัลมาเมื่อปี 2557 ก็ขาดทุนมาโดยตลอดถือเป็นทุกขลาภของนายทุนที่กระโดดลงทีวีดิจิทัลที่คิดว่าจะตักตวงเงินจากโฆษณาแม้ว่า NewTV ปีหลังๆจะมีรายได้อยู่ที่120ล้านต่อปีแต่ก็ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับช่องอื่นๆที่มีเรตติ้งต่ำเตี้ยเรี่ยดินเช่นเดียวกับ NewTV ว่ากันว่าปี 2563 ผลกระทบจากโควิดเศรษฐกิจซบเซา NewTV ก็น่าจะขาดทุนเพิ่มขึ้นไปอีกจากรอบ6ปีก็คือ 57-62 ที่รายงานกับกทช.ไว้ว่าขาดทุนสะสม 2,934.01 ล้านบาทตัวเลขก็คงจะพุ่งไปมากกว่านี้อย่างไม่ต้องสงสัยดีลเซ้งต่อ NewTV มูลค่า800ล้านนี้กลุ่มต้อยสนธิญาณต้องแบกรับภาระขาดทุนสะสมของช่องเกือบ 3,000 ล้านบาทไปด้วยหรือไม่อย่างไรในวงการธุรกิจว่ากันว่าพื้นฐานเวลานี้ธุรกิจทีวีดิจิทัลมืดมน NewTV ยิ่งถือว่ามืดมนในมืดมนลำพังอาศัยสปอนเซอร์ที่ว่ามาจะล้างขาดทุนสะสมขนาดนี้แล้วพลิกกลับมามีกำไรในช่วงเวลาอันสั้นคงไม่ง่ายแต่ดูจากภาพโปรโมทต้อยสนธิญาณนั่งแถวหน้าแอคชั่นแบบมาดมั่นใจเต็มประดาเหมือนจะบอกกับว่าเงินสปอนเซอร์ 6-7 ราย 800 ล้านบาทที่จ่ายกันปีละจิ๊บราวๆ100 ล้านตกรายละไม่กี่ล้านต่อเดือนบวกกับบารมีเครือข่ายใหญ่สปอนเซอร์หลักตัวจริงน่าจะคิดว่าชิวๆไม่คารนานี่คงต้องฟังจากปากสนธิญาณอีกทีเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับลุงๆและสาวกแฟนๆที่สื่อที่ชื่นชอบจะกลับมาโลดแล่นกันอีกครั้งลุงๆเองก็คงจะดีใจกันยกใหญ่ที่ช่อง I.O. ใหม่ได้สถาปนาเกิดขึ้นอีกคราก็จะได้เชียร์กันยาวๆไปไหนๆก็มาถึงกันจุดนี้กันแล้วเอาให้สุดทางกันไปเลยครับถึงวันนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนทั้งในโซเชียลนอกโซเชียลก็เรื่องของพี่ชายครับที่ชูธงปฏิรูปสถาบันแต่น้องชายจ้องหาประโยชน์จากสถาบันกรณีสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานเจ้าที่บริหารบริษัท Real Asset Development จำกัดซึ่งเป็นน้องชายของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าคณะก้าวหน้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินสินบน20ล้านบาทให้กับจำเลย2คนซึ่งเป็นคนในของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แลกกับการได้สิทธิ์เช่าที่ดินระยะยาวบริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยย่านชิดลมซึ่งเป็นทรัพย์สินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์โดยไม่ผ่านการประมูลการแข่งขันตามขั้นตอนเรื่องนี้ชัดแจ้งด้วยคำพิพากษาของศาลไปแล้วเมื่อจำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพว่าได้ทำการปลอมแปลงเอกสารรายละเอียดที่จะให้เอกชนเข้ามาพัฒนาโครงการพัฒนาที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เสนอให้สกุลธรเพื่อแลกกับเงินสินบนจำนวน20ล้านบาทจริงศาลตัดสินว่าเป็นความผิดทุจริตต่อหน้าที่ปลอมแปลงเอกสารราชการสั่งจำคุกคนละ5ปีจำเลยรับสารภาพลดเหลือจำคุกคนละ3ปีแต่สกุลธรคนที่ติดสินบนเจ้าหน้าที่กลับลอยนวลสังคมจึงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางพร้อมตั้งคำถามว่าหน่วยงานใดควรเป็นผู้รับผิดชอบจะฟ้องน้องชายธนาธรหรือไม่เพราะคดีนี้ความผิดเกิดขึ้นแล้วเหตุเพราะน้องชายธนาธรไปจ่ายเงินใต้โต๊ะติดสินบนข้าราชการเพื่อให้ได้ที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มาพัฒนาหาประโยชน์โดยไม่ผ่านกระบวนการประมูลแล้วทำไมคนผิดจึงมีแค่ฝ่ายเดียววันก่อนครับวัชระเพชรทองอดีตสสประชาธิปัตย์ก็ไปยื่นหนังสือถึงวงศ์สกุลกิติพรหมวงศ์อัยการสูงสุดขอให้ชี้แจงเหตุผลเหตุใดอัยการสำนักงานคดีพิเศษจึงไม่ฟ้องสกุลธรและยังตามไปบี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยื่นหนังสือถึงบิ๊กปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.เพื่อสอบถามว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนคดีกันอย่างไรเหตุใดถึงไม่สั่งฟ้องสกุลธรแต่เรื่องก็อย่างเงียบล่าสุดครับสว.สมชายแสวงการประธานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาได้ออกมากระทุ้งอีกรอบว่าในทางกฎหมายแล้วสกุลธรในฐานะที่ถูกโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ่ายสินบนแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับฟ้องเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินเพียงแค่2คนและอัยการปล่อยผ่านไปได้อย่างไรซึ่งทางกรรมาธิการได้มีการหารือถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเบื้องต้นได้ให้อัยการทำหนังสือชี้แจงถึงการพิจารณาคดีนี้ว่าเหตุใดถึงไม่สั่งฟ้องน้องชายธนาธรเพราะเรื่องนี้กระทบถึงความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบเมื่อต้นทางก็คือตำรวจทำสำนวนมาไม่รัดกุมอัยการปล่อยผ่านไม่ทักท้วงเรื่องก็ถูกตัดตอนไปไม่ถึงศาลกรณีน้องชายธนาธรนี้ ทำให้สังคมนึกถึงคดีบอสกระทิงแดงวรยุทธ์อยู่วิทยาขับรถชนดาบตำรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องคำถามเดิมจึงยังดังก้องว่าพศกุลธรที่ติดสินบนเจ้าหน้าที่เป็นคนรวยใช่หรือไม่คุกมีไว้ขังคนจนใช่หรือเปล่าเรื่องนี้วงสกุลกิติพรมวงศ์อัยการสูงสุดควรออกมาตอบข้อข้องใจของสังคมเป็นการด่วนเพราะเบื้องต้นคนทั่วไปคิดกันแบบคอมมอนเซนส์ว่าต้องผิดทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับแต่ทำไมคดีนี้ถึงผิดเพียงฝ่ายเดียวนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา MGR Podcast ของเราได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ